สบายดีกับสวัสดี Hi everyone I'm here at วัดศรีเมืองโอชิเมืองแคมป์โตFor Pasat Peng Thari They do this before the Thad Luang Festival one day After this Tomorrow midday They will move to Thad Luang Festival ครับเจ้าก็อยู่ที่วัดศรีเมืองเนาะในการแห่ต้นพึ่งหรือว่าฉลองบุญรักเมืองประจำปีพ.ศ. 2565หรือปีพ.ศ. 2222เนาะแล้วเพิ่นจะแห่พระสาทเพิ่งนี่แล้วแต่ใครอยากแห่เนาะผู้ใดมีกรุ๊ปหรือผู้ใดมีหมวดเนาะอยากแห่ก็บ่มีหยังเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดยังไงแท้ก็แม่นมื้อแลง 7:30 เนาะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ 5:30 นี่อีก2ชั่วโมงเนาะแต่ครับเจ้าก็จะเฮ็ดวิดีโอไปเรื่อยๆเนาะจนพัฒนาแห่ใหญ่เนาะขบวนใหญ่เนาะละเมินจนเศร้า 7:30 พิธีมีการตักบาตรที่วัดศรีเมืองนี้แล้ว 12:00 มื้อสวยเพิ่นก็จะแห่ขบวนต้นเพิ่งนี่ไปพระธาตุหลวงเนาะแล้วก็พระธาตุหลวงเพิ่นก็จะแห่ผู้อื่นเนาะอันนี้เป็นก็เป็นขบวนนึงอันนั้นก็เป็นบุญประจำปีเนาะของคนลาวที่ว่าเพิ่นเอิ้นว่าสลองบุญรักเมืองอยู่วัดศรีเมืองเนาะก็พระเจ้าก็ภูมิใจเพราะว่าครับเจ้ามาลาวเนาะ14-15เทื่อนี้ครับเจ้าก็บ่เคยมาร่วมงานแห่พระสาทเพิ่งที่วัดศรีเมืองเนาะไปอยู่ต่างประเทศ38ปีแล้วก็ได้มา14-15เทื่อแล้วก็ภูมิใจยังภูมิใจอยู่ก็ได้ยังม่วนเนาะสนราคาพระเจ้าก็ครับพระเจ้าก็ต้องได้ถ่ายคลิปเนาะจะทําคลิปให้ไปดีเรื่อยเนาะให้พี่น้องเบิ่งเนาะโตวันสิเกนก็ได้มาถวายเป็นครับปักเป็นเพิ่นเทียนยกหน้าปีแล้วก็เป็นต้นกะละพึ่งต้นเนาะบริเวณวัดก็ได้เนาะได้3ห่อวันสิเกนครับ This is aPasat Peng Thari They will celebrate here at Wat Sim Nang Before tomorrow at noon They will move to Pha Thad Luang or Thad Luang Festival Okay, ฉันนึงนะพี่น้องเนาะก็คือที่ว่าเป็นเนาะอันนี้ก็เป็นการแห่พระสาทเพิ่งที่วัดศรีเมืองอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปนึงคือข้าพเจ้าได้ว่าไปละกรุ๊ปได้อยากเฮ็ดก่อนบ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าแต่ว่าตัวใหญ่แท้มัน 7:30 นี่อีก2ชั่วโมงเนาะอีก2ชั่วโมงเพราะว่าถ้าว่าเฮ็ดบัดเดียวกันนี่คนสิหนาแน่นเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่ามาแห่ผู้ใดมาก็แห่เลยก็ไปเคลมถึงไหนเนาะไปเคลมถึงไหนเลยเนาะแต่ข้าพเจ้าก็สิพยายามทําคลิปทุกคลิปไปเลยเนาะเนาะแต่ว่าอย่าลืมมืออื่นเนาะมันการแห่อยู่ธาตุหลวงพระธาตุเพิ่งเนาะที่มีสิยิ่งใหญ่หลายขึ้นหน่อยมื้อนี้เนาะสิยิ่งใหญ่หลายเนาะSo once again I came here to Laos 14-15 times never joy or attendThis พระสาทเพิ่งคาร์เรสมาความโมทนาถวายเป็นต้นกะละพึ่งจำนวนใจต้น This Lao Culture Ceremony ขอบขอบใจเป็นครับ Oh yeah They celebrate this before ถ้าหลวง Festival Paris เป็นอินเดียเนาะแม่พี่น้องเนาะกับเป็นหมวดด้วยคะแนนเด้อมันเป็นหมวดอยู่เนาะคุบามันก็ให้พอไปเรื่อยก็อย่าลืมกดไลค์ให้เพิ่นเห็นคลิปตามแล้วก็กระดิ่งนําเด้อด้วยกันเด้อเดี๋ยวสักสิบรักบ้านรักเมืองวัดศรีเมืองของเฮาที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลของคณะญาติโยมอยากที่ท่านทั้งหลายเพื่อได้มอบรับกันในการเก็บผลในเรื่องนี้พระพุทธได้เสด็จเนื้อการอย่างยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นผู้ดีที่เป็น
พัฒนาหาดสิพันเกศแพออกแสงทองแห่งดาไส้เด่นมากความพัฒนาอีกเป็นปัจจัยหาดซากมองพอออกอุ่นเพื่อนบักดงปลาล่างทองก็เลยว่าพัฒนาอีกเป็นปัจจัยหนึ่งแสนกี่ตาอันนี้เป็นต้นกระเพิกนอกคนอยากแขนนี้มันก็ได้ก็ได้เนาะมาเฮสักรักเรื่องต้นกระเพิกสีเมืองชื่อบางเมื่อนี่อยากโยมพ่อกันเลยทันย่อยกันมาตั้งแต่มือสองคือว่าเราให้สมควรมาบางท่านจะมาถวายก่อนก็เป็นแห่เชียงเป็นแห่ไปจะมาถวายก่อนแห่ไปเลยแห่พระศาสดาพึ่งแห่ต้นกระเพิกเพิ่งแห่ไปเนาะแล้วผู้ใดได้สามรอบแล้วนอกก็เข้าไปเค้นให้ครูบาทางไหนเข็นผู้บาทไหนแล้วมีคณะหนึ่งไหมอีกแต่ละคณะสามารถแห่ได้เลยเนาะเพราะถ้าว่าเจ็ดมงคลพอเจ็ดมงคลจะมีขบวนใหญ่เป็นย่านว่ามันจะเป็นขบวนใหญ่สำหรับญาติโยมที่นำพระมาถวายไว้เลยเอามาเขียนพระสงฆ์เลยเป็นแห่แล้วเป็นแต่อนุโมทนาบุญเลยเพราะว่าตอนที่คณะญาติโยมที่มาเริ่มทยอยมาหลายสิบกว่าแห่งเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากโยมพ่อท่านหลายผู้ใดมาวัดแล้วก็เป็นแห่เลยแห่เลยเพราะว่ามาหอดกันสีรอบคิวกันถ่าถวายเธอเดียวกับสีพร้อมพร้อมคืออย่างวัดจ่าอีกอย่างหนึ่งสถานที่ของเขากับขับแขกขับแขกเพราะฉะนั้นถวายเลยมาหอดแล้วถวายโดนผู้แห่ก็แห่ผู้ถวายถวายหอดแล้วก็เป็นถวายโดนถวายแล้วก็อยากนำพระพรไปอยากนำทั้งเดือนหนองกับที่วัดเจ้าพิธีการเรียกว่าจบพิธีการผู้ใดมาหอดก่อนกระถวายก่อนอันนี้ที่ว่าอยากให้โยมก็ได้ผูกน้ำกันเออสำหรับขนาดอยากโยมอยากที่ทำทั้งหลายที่กำลังเดินทางมากำลังเดินทางมานำเอาพระศาสดาเพลิงทั้งหลายของบ้านเดชท่าเดชความเหลื่อมใสของขนาดอยากโยมเฮาเพื่อมาเป็นบุญเป็นกุศลแต่บุญแต่กุศลน้ำกันทุกโมเราเนาะตอนนี้ทั้งเหลื่อมนองทั้งเหลื่อมไม่สิ้นเฮาอยากโยมทีนำเอาพระศาสดาเพลิงทั้งหลายบอกว่าจะเป็นดอกเพลิงดอกเทียนทางจะได้ยินนอกผู้บ่าวมาเพิ่นก็ประกาศไปนอกเลยเอาขอมาหมักดาบเจ้าเสือว่าทางจะได้ยินนอกจากหลายบอลหลายทีจากหลายบอลหลายทีผู้เป็นเฮล่าเพิ่นก็เอาพระศาสดาเพลิงหรือว่าต้นกระเพิกเข้าไปถวายเนาะก็จะมีชิ้วไม้เข้ามาอีกแห่ไปเรื่อยๆด้วยเนาะจนฮอดเจ็ดมงคลแล้วก็เพิ่นเสร็จกระบวนใหญ่หลังจากแห่เจ็ดมงคลครึ่งแล้วเพิ่นก็มีการจุดบั้งไฟเพื่อเป็นกระบูชาสลองบุญรักเมืองกะว่าอีกทีนึงลำอื่นเศร้าเพิ่นจะมีการตักบาตรแล้ว12โมงถึงสวยเพิ่นจะแห่พระศาสดาเพิ่นนี่ไปสู่พระธาตุหลวงเนาะเพิ่นได้เนาะเดี๋ยวละจุน้องใครเนาะจุใครจุมันเป็นงวดเด้เป็นงวดไผ่งวดมันอะไรเนาะมันนี่ก็เป็นมันสิน14คำเนาะบ่แม่น13คำเนาะมือ14คำอยากโยมเฮาที่กำลังเริ่มทยอยกันเข้ามาที่ว่ามื้อนี้เป็นบุญเป็นกุศลของคณะญาติโยมเฮาทั้งหลายตอนนี้หลังจากที่เอาได้ควบกันในการแห่พระศาสดาเพลิงเขียบห้อยในเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลังจากนั้นไฟทั้งหลายทั้งปวงที่อยากโยมก็ได้ความเป็นการหลักจากสัทธาแต่ไม่ได้ก็ไว้3รอบแล้วก็ที่ว่าไฟล้างไว้ในพระศาสดาเพลิงในการโยมได้แต่มีสัทธาของความที่ได้ความสุขอย่างน่าเป็นเนาะท่านก็สามารถเอามาเขียนในผู้บ่าได้ได้ผู้ทราบเป็นถ้าว่าถ้าเวลาเดียวกันจะเป็นสัตว์ยอดเทพบุตรเป็นเราเห็นภาพนักสวัสดิ์ขอบคุณว่าบูชาบักไฟแต่ว่าเป็นทุกการแท้ละนี่เจ็บขอคำฝนไม่ออกสีสุดไม่ออกสุดตาสัตว์ท่าของบ่ออกแต่พี่สามสีเลี้ยงข้ามแต่ในความเป็นเจ้าภาพเจ้าสัตว์ท่าบักไฟจะพอดเก่าบักสัตว์ท่าเมื่อตัวบนบักสีเลี้ยงข้าวของหลวงพระแต่ในความเป็นเจ้าภาพเจ้าสัตว์ท่าบักไฟถวายอีกหนึ่งบักสัทธาของพ่อออกบุญลำพระประเสริฐแม่ออกเพชรมณีพระประเสริฐความโมทนาเป็นปัจจัย 1,000 บาทแล้วก็มีโมทนาเป็นบังไฟอีก1บังสัทธาของแม่ออกมณีวอดมณีวันพระประเสริฐความโมทนาอีกเป็นปัจจัยบังไฟ1บังแม่ออกกินดาวอนพระประเสริฐโมทนาต่อยอดเป็นบุญเป็นกุศลอีก 200,000 กี
สัตว์ข้าไม่ออกดาล่าวันพาประเสริฐบังไฟเด่นบังและกับสัตว์ข้าของถามเอลิกโมทนาดอกไฟโซลาเซลล์สองดอกพร้อมกับเสาเป็นมุนคาเป็นสองหลังกี่อนุโมทนาบุญนำเด้อแล้วก็แม่ตู่ดวงจันทร์บังสีเมืองโมทนาบังไฟเด่นบังอันนี้ถือว่าเป็นสัทธาของอย่างของโยมเขาได้เบื้องต้นที่ได้ฟังกันเนาะกับอนุโมทนาบุญดำเพราะว่าจะเป็นสัทธาอย่างโยมเขาทั้งหลายแล้วก็บอกวิทยาแล้วก็แม่ออกวาสนาแม่ออกแห้งแม่ออกมักแม่ออกลาพร้อมด้วยขนาดอย่างโยมโมเพื่อนสหธรรมิกโมเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเด้อถึงสิเอ่ยซื้อหรือบ่ได้เอ่ยนั่งบุญโมทนากุศลครับทางวัดเฮาตื่นเด้อผู้ใดผู้ละหน่อยต่างกำลังสัทธาหรือว่ามาคิดตนเกิดตนเที่ยงตนบริวารของพระศาสดาร่วมของทางวัดเฮานี้ทั้งหมดแม่นเราก็อยู่ทางเดือนรู้ทางบริจาคมีตนกำลังอยู่ทางน้ำมาปักมาใหม่ทั้งแต่ต่างกำลังสัทธาอย่างโลภเฮาเพื่อเป็นบุญกุศลแล้วแก้ไปแล้วว่าได้การรับนับพิธีการของเฮาในครั้งแรกจะสิมีการเวียนเทียนหรือว่ามีการแห่พระศักดิ์เพิ่นร่วมเพราะฉะนั้นขณะญาติโยมเฮาทั้งหลายไปแม่นว่าความบุญวังท่านนับกันหลายคนหลายทางเด้ออีกอย่างแรกเมื่อนี้หลังจากที่เฮาแล้วในการแห่พระศักดิ์เพิ่นแล้วมื้ออื่นตอนเช้าก็สิมีพิธีการในการตักบาตรถวายสังฆทานแด่พระเจ้าได้ยินละเอียดเนาะจากพระสงฆ์ผู้ประกาศเนาะเช้าของมื้ออื่นเวลา 7:30 นอยากโยมเฮาก็อย่าลืมแก้ผ้าอย่าละโอกาสสิริวันก็ยังอีกประมาณ1ชั่วโมงบ่าย2ชั่วโมงเนาะเพิ่นก็สิมีการแห่พระศาสดาเพิ่นรวมเนาะในเวลา 7:30 เนาะเวลา 7:30 ก็ทั้งแห่พระศาสดาเพิ่งแล้วก็เวียนเทียนแห่ต้นกระพึกเนาะเดี๋ยวบางคนก็เฮ็ดแล้วไปแล้วหลังจากแห่3รอบแล้วก็เอาต้นเพิ่งไปถวายแก่พระสงฆ์เนาะแล้วก็เพิ่นก็รับเอาแล้วก็มีจุไม้เข้ามาเนาะแล้วแต่แต่ละคณะอยากเฮ็ดไว้ก็จะเฮ็ดไว้ก็จะเมืองเนาะแต่ขบวนใหญ่แท้มัน 7:30 เนาะบ่ก็เว้าอีกเนาะยักยอจ่อเสามาอยู่นอกวัดเนาะอันนี้อยู่นอกวัดเพิ่นก็สิมีขายต้นผึ้งบ่ว่าน้อยหรือใหญ่เนาะนะท่านสิเห็นเนาะอันนี้อยู่นอกวัดเป็นไหนเด้อท่านสามารถมาซื้อถ้าบ่ได้เฮ็ดมาแต่บ้านเนาะบ่ได้แต่บ้านก็มีมาซื้ออยู่นี่ได้แล้วก็เข้าไปแฮนเพิ่นเลยเนาะสวยงามดีนะเนาะอันนี้เป็นต้นผึ้งไปเลยท่านสามารถมาซื้อแล้วก็ไปเรียบร้อยเนาะแล้วก็ไม่ต้องเอาเข้าไปแห่เลยเนาะอันนี้อยู่ทางลงไปขึ้นไปตลาดเซาเนาะทางตัวนี้ต่อไปก็ขึ้นไปใช้ตลาดเซาไปเลยเนาะก็น่าก็ก็สิออกมาทายเนาะเพราะว่าขบวนการเพิ่นแห่ก็ยึดไปได้แล้วเนาะก็หมดไปได้แล้วจักนะคณะเนาะตรงนี้นี่มาแต่ลักซีเด้อข้างในเด้อมาแต่จีเนโมเนาะตัวนี้มาแต่จีเนโมถนนนี้เนาะเรามุ่งหน้าเขาสู่ทั้งหลังครับพระเจ้าสู่ตลาดเช้าเนาะตลาดเช้าอันนี้บ้านสีเมืองนะครับเด้อบ้านสีเมืองมันใกล้ๆกับบ้านเก้ายอดบ้านเพียววัดเนาะเราอยู่นอกวัดข้าพเจ้าก็สิพยายามเบิ่งการแห่ใหญ่เนาะพระศาสดาเพิ่นรวมของวัดแล้วก็
ผู้คนบางคนก็รอท่าเนาะเพื่ออยากประกอบส่วนในการแห่พระศาสดาร่วมใหญ่ของวัดเนาะข้าพเจ้าก็สิรอครับจะสิรอประมาณนี้ประมาณสมองไปเนาะสมองไปฉะนั้นในคลิปตัวนี้ข้าพเจ้าก็ถือว่าข้าพเจ้าจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็พบกันคลิปหน้าพี่น้องเด้อขอบใจที่เข้ามาชมเนาะแล้วก็อย่าลืมขอทางรายการกดไลค์จากเพจ3ก็ได้กดกระดิ่งนั้นเลยเนาะกันเลยเนาะอัตมาภาพขอประสาสัมพันธ์เชิญกระดาษสัมภาษณ์ ขอการผิดเด็ดขาดมาหอดวัดศรีเมืองแล้ว See you สำหรับพิธีการการแห่ประสาทเพิ่มแห่งเดือนปีทิ้งใหญ่แมนเบด้าแปดโมงตอนแรกของวันนี้เด้อสำหรับบอกตอนยันยมพี่ผมมีเวลาเพียงพอที่จะห่วงพิธีในตอน8โมงหรือว่า3โมง00อ้าวง่ายแล้วแล้วกันแม่นให้เฮออกประกาศสิมาก่อน3หอกแล้วเราจะขึ้นมาถวายให้ทางคณะสงฆ์บัดศรีเมือง